ารด้วยครับร้านขนมคนเดินนี้ครับแต่ว่าเราจะแยกกันทั้งสินค้าที่ขายหน้าร้านกับสินค้าที่ขายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสินค้าผมต้องยกไปที่นู่นที่นี่ทุกวันมันต้องแยกกันขายของเลยนะพี่น้องก็ส่วนใหญ่สั่งซื้อทางไหนอะคะเราสั่งซื้อผมไปเลือกเองที่กรุงเทพครับไปผมพูดกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อด้วยกันที่นั่นจะไปเลือกเองครับระบบนี้จะควบคุมเรื่องสต็อกด้วยเนาะจะตื่นเลยข้าวหรือข้าวอะไรข้าวเพิ่มรถแยกไปแล้วเวลาที่แยกของไปขายต่างหากที่ไม่ใช่บนเว็บจะทำยังไงครับเนื่องว่าเราจะเปิดของจากสต็อกหรือว่าจะทำยังไงคือตอนที่ซื้อมาครับเราจะกำหนดเลยว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ขายในเว็บ2ตัวเราจะเอาไปที่ร้านที่ตามตลาดนัด3ตัวเนี่ยเราจะคิดมาตอนที่ซื้อแล้วครับว่าซื้อมา5ตัวจะขายในเว็บ2ตัวเพราะว่าในเว็บมันอาจจะขายได้ช้ากว่าหน้าร้านแต่ว่าราคาอาจจะกว่าเพราะว่าเราต้องมาเสียเวลาถ่ายรูปให้ปวดอะไรอย่างงี้ไม่เวลาคุณบันทึกในระบบก็มีฟังก์ชันเอาไว้เพิ่มรูปครับเพิ่มรูปรายละเอียดแล้วก็ราคาสินค้าแล้วในฐานข้อมูลของจะมีระบุแยกใช่ไหมครับว่าอันนี้สำหรับขายบนเว็บอันนี้สำหรับขายที่อื่นคืออันไอ้ที่เข้าระบบจะเป็นสำหรับขายบนเว็บอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับที่ร้านครับเพราะว่าซื้อมา5ตัวก็จะบันทึกแค่2ตัวครับอีก3ตัวทำไมบันทึกครับทำไมงั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะสินค้ามันจะปนยังไงครับเอ้าคุณบอกมันจะแยกแล้วมันจะไปปนกันได้ไงอ่ะถ้าคุณแยกอยู่แล้วจะไปตรวจได้ไงมันก็ต้องมี2ระบบใช่ไหมว่าคำนวณมาว่าก็ได้ให้ไปคิดดูว่าอย่างคุณจะควบคุมเรื่องสต็อกยังไงเวลาคุณไปเลือกซื้อของจากกรุงเทพกลับมาคุณซื้อมา100ชิ้นคุณจะเอาขายบนเว็บกี่ชิ้นเวลาคุณบันทึกลงไป100ชิ้นคุณก็ต้องแยกนะครับว่าอันนี้ขายที่ไหนอันนี้ขายที่ไหนนะครับเวลาที่คุณตัดสต็อกขายบนเว็บแล้วหลายคุณตัดเฉพาะบนเว็บสมมติบนเว็บไม่พอคุณจะเอาจากที่ขายที่อื่นมาเสริมบนเว็บคุณก็ต้องย้ายในสต็อกกันเองถูกไหมประเภทคุณต้องทำเพราะว่าคุณจะได้ควบคุมได้ว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี้ยคุณก็จะไม่รู้นะแล้วเกิดคุณโกงตัวคุณเองทำไงจุดเด่นของเว็บเราอะที่ที่ว่าลูกค้าน่าจะเข้ามาที่ร้านจะใช้รูปจริงครับรูปของสินค้าจริงๆเราใช้นางแบบของทางร้านมาขายจริงๆที่ร้านใช้ครับก็จะมีแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยที่ติดต่อมาถ่ายเป็นประจำแล้วก็เอาเงินได้ประมาณ20 ต่อวันแล้วร้านอื่นเขาไม่มีแบบนี้ส่วนมากร้านอื่นเขาจะใช้รูปอย่างแบบเป็นนางแบบเนี้ยครับแล้วสินค้ามันจะไม่ค่อยเหมือนกับรูปที่เขาถ่ายออกมาเพราะว่ารูปนั้นเป็นพวกนางแบบเกาหลีอะไรเงี้ยมากครับสินค้านี่เขาเอามาจากเว็บจีนนะครับเว็บที่ขายของอะไรเงี้ยแต่ของเราใช้สินค้าจริงๆมันใช้กับงานแบบจริงๆเลยแล้วเราจะรู้ขนาดจริงๆครับว่าขนาดมันใส่แบบที่ผมขายเป็นแฟชั่นผู้หญิงใช่ไหมว่ามันจะใส่หน้าอกขนาดอะไรได้ไหมจะติดไหมแบบอกอะไรจะติดไหมจะมีจุดอื่นไหมก็ราคาผมว่าจะถูกกว่าครับเพราะว่าพวกที่ขายในเว็บต่างๆส่วนมากเขาจะขายเว็บอย่างเดียวเขาจะขายเขาเรียกว่าอะไรขายบนเว็บอย่างเดียวครับทำให้เขาต้องอัพราคาสูงขึ้นบนเว็บนี่ราคาจะสูงกว่าตามท้องตลาดครับเพราะว่าผมดูราคาส่งนะครับผมดูจากราคาบนเว็บจะถูกกว่าท้องตลาดนะแพงผมว่าแพงกว่าเพราะว่าเขาเทียบคนขายใช่ครับเพราะว่าผมรู้ราคาส่งนะครับราคาส่งของแต่ละตัวเรารู้ของเว็บอื่นแล้วราคาของเราจะถูกกว่าขายบนเว็บกับขายที่ถนนคนเดินอันไหนราคาเท่ากันไหมครับไม่เท่าครับอันไหนแพงกว่าครับบนเว็บครับทำไมครับก็เราต้องเสียเวลาไปจัดเซ็ตนางแบบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ครับบางครั้งก็มีค่าช่างภาพค่าสถานที่ค่าสตูดิโออย่างเงี้ย
ล้วเสื้อผ้าที่สั่งมานะครับไปซื้อมานะครับครับมีเบอร์ไหมครับมีเป็นเขาเรียกว่าเขาก็บางครั้งก็จะส่งมาให้ดูในเมลครับว่ามีแบบใหม่มาแต่ส่วนมากจะต้องไปดูเองครับเพราะว่าส่วนมากส่งมามันก็ไม่ค่อยดีครับสินค้าที่ส่งมาไม่ใช่หมายความว่าแบบนี้นะครับมี S M L ยังมีหรือเปล่าครับหรือว่ามีตัวเดียวในโลกนี้ส่วนมากจะเป็นขนาดนะครับผู้หญิงมันจะไม่ค่อยมี S M L มันไม่ใช่เสื้อยืดนะครับเป็นเสื้อแฟชั่นเป็นฟรีไซส์ใช่ไหมก็ฟรีไซส์ครับแต่แล้วว่าต้องดูขนาดอีกทีครับมันจะมีขนาดแบบหน้าอกขนาดสะโพกอะไรเงี้ยครับต้องวัดครับเพราะว่าเรามีสินค้าจริงเราจะรู้ว่าสรุปนะครับตอนนี้คุณทำธุรกิจขายเสื้อผ้าถูกไหมครับคราวนี้ขายเสื้อผ้าคุณมี2ตลาดตลาดแรกคือตลาดที่เป็นฟิสิกอลหรือที่นิชก็คือขายตลาดทั่วไปนะครับอีกอันหนึ่งคุณจะทำบนเว็บเพจคุณถามรู้ว่า2ตลาดนี้ตลาดไหนทำรายได้คุณมากกว่ากันตลาดตามเฮ้ยคิดนานจังตลาดตามถนนคนเดินเนี่ยครับโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเน้นโปรแกรมคุณได้ช่วยตรงนี้ใช่ไหมแต่มีเสริมว่าเอาเว็บเพจเข้ามาทำใช่ไหมครับเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านเนี่ยคุณต้องดูเรื่องสต็อกแน่ที่อาจารย์มีครับว่าใช่ไหมสต็อกที่เข้ามาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเลือกขายเฉพาะเว็บหรือเลือกขายเฉพาะร้านค้าโดยทั่วไปผมมั่นใจนะลึกๆว่าขอเป็นพ่อค้าเนี่ยขอให้ขายได้มากที่สุดเท่านี้มากได้ไม่ว่าไหนก็ทำนั้นใช่ไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีช่องกลางตัวนึงเราแยกว่าขายบนเว็บใช่ไหมแยกขายคนเดินสามารถดึงไปดึงกันมาได้เช่นบนเว็บต้องการมากขึ้นเราของคุณไม่ไปขายไม่มีขายครับผมมีแค่2ตัวอีก8ตัวผมไม่ขายขนาดขายเป็นคนเดินเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสต็อกต้องดูดีๆที่การต้องการนะครับส่วนการที่คุณบอกว่าในเว็บเพจเนี่ยต้นทุนเนี่ยแพงกว่าคนขายคนเดินเนี่ยคุณลองไปคิดคอสดีๆนะฮะผมคิดว่าคอสของการขายตลาดบนถนนคนเดินกับคอสบนเว็บเพจเนี่ยตลาดคนละแบบบนเว็บนี่มันมาอยู่ที่ไม่ใช่ลูกค้าที่อยู่ตรงนั้นถูกไหมครับบนเว็บอาจจะสั่งมาจากยะลาก็แล้วถูกไหมมันมาจากหลายที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตลาดมันกว้างกว่านะครับผมคงคิดว่าคุณคงได้ยินเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเต๋าเบานะฮะเต๋าเบาจะเป็นต้นแบบให้คุณได้ในความคิดนะครับลองแนะนำว่าคุณจะทำแนวความคิดของคุณเนี่ยให้มันดีกว่าเขาหรือสอดคล้องกับเขาเช่นของเขาเป็นตุ๊กตาเป็นบุญเลยไหมเนี่ยของคุณเป็นคนจริงๆอย่างเงี้ยคุณลองไปคิดดูนะเอาพวกนี้มาช่วยในงานทำเว็บเพจของคุณนะฮะน่าจะดีเรื่องที่3พอคุณพูดถึง Facebook นะครับ Facebook เขาไม่ได้ทำไว้ขายของโอเคไหมใช่ครับนะครับแต่ Facebook มีปั๊บอินที่คุณสามารถเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาใส่ในเว็บเพจคุณได้แล้วนอกจากการคุณสามารถเอาข้อมูลในเว็บเพจของคุณเนี่ยนะครับไปปั๊บอินเข้ากับ Facebook ได้ตรงนี้เขาเรียกว่า API นะคุณต้องศึกษาตรงนี้นะครับจะช่วยให้งานคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในระบบนี้ทั้งหมดฝากไว้นะครับครับโอเคครับ